ำหรับการแสดงที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับที่จังหวัดตราดนะครับเป็นการแสดงในชุดตราดบทอันเป็นที่รักแห่งพระราชบิดานะครับซึ่งกิจกรรมการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงให้ถึงความสำคัญของจังหวัดตราดนะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชรัชกาลที่5นะครับทรงให้ความสำคัญกับจังหวัดตราดเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องนะครับมาตั้งแต่ในสมัยรศ .112 นะครับซึ่งจังหวัดตราดครับนั้นเป็นดินแดนที่เคยถูกต่างชาติยึดครองนะครับย้อนหลังไปนะครับเมื่อประมาณรัชกาลที่5นะครับจังหวัดตราดครับอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสครับซึ่งความเจ็บปวดในครั้งนั้นนะครับของชาวไทยพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับถึงกับสักคำว่าร.ศ.112ครับไว้ตรงที่กลางพระอุระในทีเดียวครับและด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะครับอย่างหาที่สุดมิได้พระเจ้าหลวงนะครับทรงดำเนินวิเทศบายนะครับนำเมืองพระราชบองสิมราชและศรีโสพลครับยกให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเมืองตราดและน่านน้ำทะเลไทยที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับกลับมาคืนสู่สยามประเทศเมื่อวันที่23มีนาคม2449ครับและหลังจากที่พระองค์เสด็จพระดำเนินกลับจากยุโรปนะครับก็ในเช้าวันที่13พฤศจิกายน2450ครับได้เสด็จพระดำเนินนะครับไปปลอบขวัญชาวเมืองตราดครับโดยท่านได้มีพระดำรัสนะครับว่าเจ้าทั้งหลายคิดเห็นว่าเราเหมือนบิดาที่พัดพรากจากบุตรจึงรีบมาหานั้นเป็นความคิดอันถูกต้องแท้ขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอสืบไปในเบื้องหน้าดังเช่นที่คิดเห็นในครั้งนี้ว่าเราคงเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไปย่อมยินดีด้วยในเวลามีความสุขและจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุกเสด็จพระราชดำเนินกลับจากยุโรปเช้าวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2450ได้เสด็จพระราชดำเนินปลอบขวัญชาวเมืองตราดครับผมก็นี่ก็เป็นการแสดงนะครับอย่างที่เห็นกันอยู่ครับในเรื่องของปราดบุตรอันเป็นที่รักแห่งพระราชบิดานะครับผมมีข้อมูลที่น่าสนใจของจังหวัดตราดอีกหนึ่งข้อมูลนะครับก็คือเมื่อในส่วนของยุทธนาวีเกาะช้างที่นี่นะครับก็เรียกได้ว่าในวันที่17มกราคมของทุกปีเนี่ยครับจะมีการทำบุญประจำปีด้วยเพื่ออุทิศส่วนกุศลนะครับให้แก่ทหารเรือไทยที่ได้สละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยนะครับในส่วนของยุทธนาวีเกาะช้างนะครับก็เกิดขึ้นในสมัยนั้นก็คือเมื่อวันที่17มกราคม2484นะครับตราดนะครับก็มีของดีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะช้างพลอยแดนนะครับที่มีชื่อเสียงมากอัญมณีของจังหวัดตราดที่ขึ้นชื่อนะครับตราดสีทอง
ครีมสำหรับพิเศษนะครับไม่เหมือนกับพันธุ์อื่นๆมีระกำหวานนะครับผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงของตลาดด้วยสุนัขไทยหลังอานไก่ชนพื้นเมืองนะครับงอบน้ำเชื่อมปลาทะเลที่นี่ครับยังมีในส่วนของความหลากหลายของความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับคือมีทั้งที่เป็นชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวอิสลามด้วยนะครับที่อยู่กันอย่างสามัคคีอย่างสงบที่จังหวัดตราดแห่งนี้ครับสำหรับชนพื้นเมืองดั้งเดิมนะฮะที่ตราดก็จะมีทั้งคนที่เป็นคนไทยและคนเขมรนะครับที่จะอยู่รวมกันที่นี่ว่าเมื่อก่อนอย่างที่ทราบกันดีคือว่าทางฝรั่งเศสนะครับก็ได้ยึดในส่วนของเมืองตราดเอาไว้หลายสิบปีด้วยกันนอกจากนี้นะครับจังหวัดตราดครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักสากลอย่างที่บอกนะครับก็คือว่าเกาะช้างแล้วก็เกาะกูดนะครับที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์นะฮะแล้วก็ในส่วนของบรรยากาศงานตอนนี้อย่างที่เห็นในภาพนะครับความสมานสามัคคีนะครับของทั้งทหารข้าราชการนะฮะประชาชนทั่วไปแล้วก็ในส่วนของตำรวจนะครับนักศึกษาแล้วก็ชาวพี่น้องชาวไทยจังหวัดตราดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมเนี่ยคงจะเห็นภาพนะครับก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยมาแสดงพลังครับร่วมกันร้องเพลงชาติไทยในวันนี้ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าสารกลางจังหวัดตราดครับผมคนที่เห็นก็หลายพันคนนะครับจำนวนโดยประมาณแล้วเนี่ย 5,000 คนได้ครับและมีทั้งกลุ่มพลังมวลชนนี่ที่เห็นนี่นะครับก็เป็นน้องๆไทยมุสลิมครับความเข้มแข็งที่เห็นจากการโบกสะบัดธงชาติไทยณที่แห่งนี้นะครับแล้วก็เรากำลังที่จะรอเวลานะครับที่จะร่วมกันร้องเพลงชาติไทยในเวลา 18:00 นครับเห็นแล้วก็น่าชื่นใจนะครับที่นี่รู้สึกจะมีกองลูกเสืออาสาด้วยนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับนี่ก็เป็นกลุ่มทางชมรมคนพิการนะครับที่เห็นเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็นี่ลูกเสือครับจังหวัดตราดครับก็ขณะนี้นะครับเรากำลังรอส่งสัญญาณการถ่ายทอดสดไปยังโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศช่วงนี้ขอเชิญชมสารคดีจังหวัดตราดเป็นเมืองสุดชายแดนด้านทิศตะวันออกเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญทั้งด้านการทหารและเศรษฐกิจมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นธรรมชาติอันงดงามของเกาะแก่งเป็นความโดดเด่นของทะเลตราดและท้องทะเลแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั้งชาติไม่เคยลืมยุทธนาวีเกาะช้างคือประวัติศาสตร์ด้านสงครามยุคใกล้โดยหมู่เรือรบขนาดเล็กของไทยที่มีจำนวนเรือและขนาดระวางขับน้ำน้อยกว่าแต่ด้วยหัวใจที่รักชาติเหล่านักรบลูกประดู่กลับเดินหน้าเข้าหาศัตรูที่มีกำลังเหนือกว่านับเป็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่ลูกหลานไทยไม่เคยลืมครับเราก็รู้จักความเป็นมาของจังหวัดตราดกันไปแล้วนะครับตอนนี้ครับขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเตรียมตัวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยไปพร้อมๆกันครับเห็นไทยรวมเรือชาติไทยเป็น
ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการขับร้องเพลงชาติไทยของชาวจังหวัดปราดที่แสดงถึงความสามัคคีของคนในชาติและในวันพรุ่งนี้ขอเชิญพบกับกิจกรรมของจังหวัดตากในเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ